วันนอเล็งนัดถกกกจริยธรรมชี้กรมเปิดช่องสสลาได้แต่ประชาชนรู้เหมาะสมหรือไม่การเมืองวันที่27กันยายน2567 14 นาฬิกา 28 นาทีวันนอย้ำมาตรฐานจริยธรรมการเมืองยังจำเป็นแต่ต้องไม่สูงเกินบอกทำอะไรไม่ได้สสลาประชุมเหตุกฎหมายเปิดช่องเผยกกจริยธรรมเตรียมเดินหน้าสอบเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความสมดุลกฎหมายแต่กฎหมายเรื่องจริยธรรมในสังคมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรในส่วนของส.ส.และส.ว.ก็ต้องมีมาตรฐานทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประชาชนยอมรับได้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เพราะจะวุ่นวายหรือมีแล้วอ่อนเกินไปเท่ากับไม่มีก็ไม่ดีหากมีหรือมีเข้มเกินไปทำให้ทำหน้าที่ไม่ได้ไม่มีความมั่นคงในการตัดสินใจทำให้ไม่กล้าทำอะไรเลยก็จะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์จึงคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ความสมดุลว่ามีแล้วได้ประโยชน์กับประชาชนหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วประชาชนเสียประโยชน์ก็ควรต้องมีประธานสภากล่าวต่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละองค์กรไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันที่เป็นปัญหาถกเถียงอยู่เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา129กำหนดว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้เขียนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและให้บังคับถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาด้วยกลายเป็นประเด็นว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกอาชีพถ้าถามว่าดีหรือไม่เพราะบางอย่างปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความไม่มั่นคงทำให้ผู้นำรัฐบาลไม่สามารถตัดสินอะไรๆได้เพราะกลัวถูกถอดถอนและกังวลว่าจะถูกมาตรฐานทางจริยธรรมบริหารงานไม่มีความมั่นคงทำให้คนไม่ไว้วางใจในรัฐบาลเพราะไม่มั่นใจว่าอยู่นานเท่าไหร่ดังนั้นต้องมีความมั่นคงพอสมควรแต่มาตรฐานทางจริยธรรมเช่นการไม่โกงไม่ทุจริตไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและควรระบุให้ชัดว่ามาตรฐานของแต่ละอาชีพนั้นควรอยู่ตรงไหนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะของผู้นั้นประธานสภากล่าวส่วนพฤติกรรมในอดีตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากรณีที่เกิดปัญหาเพราะเดิมเราไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมที่ชัดเจนแต่ไปตัดสินที่ศาลเลยหากยึดคำพิพากษาของศาลถือเป็นจริยธรรมของบุคคลทั่วไปแต่สมาชิกรัฐสภาควรมีจริยธรรมระดับหนึ่งไม่เท่ากับคนทั่วไปการที่กำหนดมาตรฐานทางธรรมสูงเท่าผู้พิพากษาตนคิดว่าเกินไปหน่อยซึ่งความจริงมาตรฐานสูงเป็นเรื่องดีแต่ปฏิบัติลำบากถ้าเกินขนาดนั้นดีหรือไม่ต้องบอกว่าดีแต่มันปฏิบัติลำบากเมื่อคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างประชาชนเสียประโยชน์แน่นอนนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่ามีการยื่นคำร้องว่ามีส.ส.ลาประชุม84ครั้งจากประชุม95ครั้งถือว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าพูดยากเพราะเป็นเรื่องข้อบังคับและกฎหมายที่ส.ส.ทำได้แต่ก็ตรวจสอบความเหมาะสมได้และถือเป็นความรับผิดชอบความจริงกรณีเช่นนี้มีน้อยมาก
พราะพรรคการเมืองเข้มงวดสมาชิกในการลงมติต่างๆตลอดแต่กรณีนี้ถ้าเสนอให้ตรวจสอบก็ต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการจริยธรรมของสภาราษฎรซึ่งจะมีอนุกรรมการแต่ละฝ่ายพิจารณาอีกทีอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายังไม่มีการประชุมกรรมกรรมการจริยธรรมเนื่องจากขาดองค์ประกอบก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าขาดผู้นำฝ่ายค้านแต่ตอนนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้นำฝ่ายค้านแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องสัดส่วนตัวแทนที่สลับเปลี่ยนกันใหม่จึงต้องมาดูสัดส่วนที่เป็นจริงและต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นไปตามพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นฝ่ายค้านคาดว่าน่าจะเรียบร้อยได้ในเร็วๆนี้เพราะมีเรื่องยื่นเข้ามารออยู่ 6-7 เรื่องโดยจะให้ฝ่ายเลขาประธานสภาไปดำเนินการให้ครบเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อถามย้ำว่าคนที่เซ็นอนุญาตให้ลาได้คือประธานสภาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายวันมูหะหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้มอบให้นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการลาของสมาชิกทั้งนี้ยอมรับว่าตามข้อกฎหมายเป็นเรื่องยากเพราะกำหนดให้สมาชิกลาได้ถ้าจำเป็นซึ่งการลาสมาชิกก็บอกว่าจำเป็นติดภารกิจหรือไม่สบายก็ต้องมีเหตุผลมาแต่ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนตนคิดว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้เลือกสมาชิกคงจะวัดได้ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีที่มีคนสนใจการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.และต่อไปจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เวลาไปเลือกตั้งประชาชนก็จะได้เห็นจึงถือเป็นเรื่องดีที่สื่อมวลชนและประชาชนจะตรวจสอบเพื่อให้การทำหน้าที่โปร่งใสและชัดเจนเมื่อถามว่าจะต้องเรียกเจ้าตัวมาชี้แจงหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการสอบถามเป็นเรื่องของอนุกรรมการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เราไม่มีกฎหมายไปบังคับเหมือนศาลว่าต้องมาให้ถ้อยคำถ้าเจ้าตัวไม่มาให้ถ้อยคำก็ถือเอาตามเหตุการณ์แวดล้อมและคำร้องซึ่งคนที่ถูกร้องก็จะเสียเปรียบเองสิตางแจงรีสอร์ทอยากดังแต่งเรื่องเจ้าของให้ทำคลิปรีวิวถามรู้หรือไม่ค่าทำคลิปเท่าไหร่เด่นออนไลน์วันที่28กันยายน2567 8:51 น.สิตางแจงรีสอร์ทอยากดังแต่งเรื่องคุยเจ้าของเฮียแล้วให้ทำคลิปรีวิวถามรู้หรือไม่ค่าทำคลิปเท่าไหร่โตปมลูกหมาสกปรกกรณีรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอ้างว่าถูกแม่สิตางหรือสิตางบัวทองเน็ตไอดอลชื่อดังเบี้ยวค่าที่พักจนต้องออกมาทวงถามพร้อมพาไปดูสภาพห้องที่แม่สิตางเข้าพักเมื่อเปิดประตูต้องผงะกลิ่นตัวและมูลสุนัขตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้องพบอาหารเม็ดสุนัข กระจัดกระจายเกลื่อนพื้นมุมประตูหน้าห้องน้ำพบกองเสื้อผ้าที่ใช้แล้ววางอยู่ขณะที่ในห้องน้ำยังพบมูลสุนัขอีกหนึ่งก้อนงามไส้แม่สิตางเบี้ยวค่าห้องพักรีสอร์ทเพ่นกลางดึกเข้าไปดูห้องแทบอ้วกต่อมาสิตางบัวทองชี้แจงว่าโดนใส่ร้ายรีสอร์ทแต่งเรื่องฉันคุยกับเจ้าของรีสอร์ทแล้วเฮียเขาเป็นคนจีนให้ทำคลิปรีวิวค่าทำคลิปเท่าไหร่รู้หรือไม่ส่วนลูกหมาที่เอาไปด้วยนั้นมีเครื่องนอนไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดเท้าของรีสอร์ทหมาฉันไม่เอื้อเรียราดทำไมทำร้ายกันอย่างนี้รีสอร์ทอยากดังใช่ไหมสิตางเผยอีกว่าคุยกับเท่าแก่แล้ว
ไปอยู่ 3-4 วันเขาแจ้งมาแล้วให้พักฟรีอาหารฟรีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวก็ไม่ได้ใช้ฉันจะไปโกงทำไมเงินแค่ 2,900 บาทฉันพักรีสอร์ตตะลูกหมาทุกที่ไม่มีเรียราดไม่ได้ตะกุยทีวีฉันโดนใส่ร้ายเขาสร้างหลักฐานเท็จคนอะไรจะอยู่กับกองขยะได้ฉันจะหนีทำไมฟ้องมาเลยเดี๋ยวจะฟ้องทั้งรีสอร์ต